สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับกลับมาจะเจอกันในช่วงของเวลาสบายๆคุยสไตล์ร่องแดงนะครับวันนี้ผมดร.ภูมิประวิทย์ชัยปุริหิรัญญกุลก็ยังเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเมื่อวานนี้ยังคงหยิบยกปัญหาสะท้อนปัญหาเรื่องของภูมิปัญญานะครับการแพทย์ไทยนี่แหละครับคำว่าครูเนี่ยสำคัญมากนะครับวันนี้ครูเนี่ยนะครับเขาเรียกปราชญ์ของแผ่นดินนะครับเมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องว่าครูที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการแพทย์เนี่ยนะครับ 5,000 กว่าคนเนี่ยมันไปไหนมันหายไปไหนหรือถูกคุมกำเนิดไว้นะฮะด้วยตัวบทของกฎหมายที่ออกมาและทำให้ครูเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้นะครับวันนี้เราเอาคณะครูเหล่านี้นะครับมาพูดคุยในรายการกันครับท่านแรกนะครับอาจารย์ครูภูเมธาจันลานะครับท่านที่2ก็เป็นอาจารย์อิ่มถาโอดนะครับและท่านที่3คืออาจารย์จตุพลศรีสำราญนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับนะฮะนะครับก็คงมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับครู 5,000 คนเนี่ยนะครับที่ภาคกฎหมายเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยฮะไปเบียดเบียนครูเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมารู้ว่าครูเหล่านี้นะครับเขาให้ความสำคัญอย่างไรเรื่องของการแพทย์ไทยการดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยเริ่มต้นที่ครูนะครับภูเมธานะครับสวัสดีครับท่านนะครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นยังไงครับแต่เดิมเนี่ยผมก็เป็นครูที่เรียนจบมาจากการที่ไปเป็นมอบตัวสิทธิ์ครับนะครับผมเรียนจบที่รุ่นที่2ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีพ.ศ. 2444ครับ2544นะครับอันนี้ทานโทษนะประมาณนั้นทีนี้พอจบการเป็นผู้ที่จบมาปั๊บปี2546ผมสอบใบผ่านครูเป็นผู้ที่รับมอบตัวสิทธิ์ได้ผมก็มีลูกศิษย์ที่มันเป็นบุคคลในชุมชน บุคคลในสังคม รวมไปถึงผู้ที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับเพราะว่าเขาจะเป็นผู้ที่หลบการที่จะอธิบายสรรพคุณโดยไม่ใช่เภสัชเขามาขอเรียนเขามาขอสมัครเป็นสิทธิ์ตามครูตอนนั้นเราไม่มีข้อกฎหมายที่กำหนดว่าจะต้องเป็นสถาบันจะต้องเป็นอันนั้นอันนี้แต่ครูผู้รับมอบตัวสิทธิ์เนี่ยรับมอบตัวสิทธิ์เสร็จปั๊บส่งใบเอกสารไปที่กองประกอบโรคศิลป์ครับศิลปะนักประหลัดครับตรงนั้นสุขเสร็จปั๊บก็ออกใบอนุญาตให้เป็นครูผู้รับมอบตัวสิทธิ์เรียนตามหลักสูตรนั้นได้ครับมีเป็นหลายสิบคนครับบ้างก็มีการสินตอบแทนบ้างก็ไม่มีสินตอบแทนบ้างก็ต้องการที่จะประกอบวิชาชีพให้เป็นหมอถูกที่ไม่ใช่หมอเถื่อนรวมถึงภิกษุสงฆ์ด้วยเราสามารถที่จะทำได้ตอนนั้นเมื่อมีพระราชบัญญัติตัวใหม่ออกมาจากครูผู้รับมอบตัวสิทธิ์กลายเป็นผู้มีสิทธิ์ถ่ายทอดกลายเป็นผู้มีสิทธิ์ถ่ายทอดลูกศิษย์เหล่านั้นที่มีรู้ที่กำลังจะเรียนอยู่นั้นหายไปหมดเขาขาดสิทธิ์การที่จะต้องไปสอบเอาใบประกอบโรคศิลปะเขาไม่สามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพที่เขาเรียนรู้วิชาพืชวิชาสมุนไพรวิชาตำรับยาจะเป็นยาสามัญประจำบ้านยาประจำครอบครัวหรือยาประจำชุมชนก็ตามแต่หายไปหมดเราไม่สามารถรวมกลับมาได้นี่คือความสูญเสียที่เราสูญเสียไปตำราที่ครูนะครับอาจารย์ภูเมธาเนี่ยนะครับสอนให้ลูกศิษย์นะฮะนะครับมันเป็นตำราส่วนกลางหรืออาจารย์คิดมาใหม่ตำราจะต้องเป็นตำราส่วนกลางครับนะครับใช้ตำรับยาที่เป็นตำรับยาเดิมแต่ดั้งแต่เดิมเป็นที่ตั้งนะครับทีนี้องค์ประกอบส่วนอื่นข้อกำหนดที่ว่าสมุฐานการเกิดโรคครับผู้ที่มาพบเราเกิดที่ไหนครับเกิดที่ภาคเหนือเกิดที่ภาคอีสานครับภาคกลางหรือภาคใต้เพราะนั้นสารอาหารกับฤดูกาลกับอุตุทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่เป็นต้นเหตุของการป่วยเนี่ยไม่ตรงกันตัวที่เสริมเข้าไปเป็นตัวรองจากการที่ใช้ยาหลักอันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ใช้ในชุมชนในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นครับความดันสูงถ้าอยู่ที่แถบกรุงเทพและปริมณฑลใช้เริ่มต้นจากใช้เบญจกูลปรับธาตุนะเบญจกูลปรับธาตุแล้วทีนี้น้ำเสริมที่จะเสริมเข้าไปใช้ใบมะกรูด20ใบบวกกับใบเตย3ใบต้มดื่มต่างน้ำวันละ2ลิตรการปรับความสมดุลของความดันความดันความสมดุลของความดันเนี่ยปกติไม่สูงไม่ต่ำ
ครับถ้ามีอาการอื่นที่เป็นการติดเชื้อก็ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลหรือแพทย์ประจำครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบไปในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับครับตรงนี้นะครับอาจารย์ครับเคยมีคนมาถามว่าเคยทำงานวิจัยไหมผลการวิจัยจากการที่ใช้ไม่ต่ำกว่า10ปีที่ผ่านมานะครับตอบได้ไหมว่ากระชายรักษาโรคอะไรแล้วทำไมจะต้องเป็นกระชายจากจังหวัดสระบุรีตอบได้ไหมว่าขมิ้นชันป้องกันอะไรแล้วทำไมจะต้องเป็นขมิ้นชันจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนั่นแสดงว่าในเชิงลึกในเชิงลึกๆนะครับของการแพทย์ไทยการแพทย์แผนไทยหรือครูเนี่ยที่ถ่ายพยายามที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยในเรื่องของการรักษาการเรื่องของยาต่างๆเนี่ยนะครับเราเชี่ยวชาญจริงๆนะครับเพราะวันนี้ที่เรื่องของการแพทย์แผนไทยหรือครูผู้สอนเนี่ยนะครับมักจะถูกตีเพราะว่าถูกตีเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงคุณไม่มีการวิจัยขึ้นมารองรับเนี่ยนะครับแต่จริงๆนั้นมันเป็นการประจักษ์ครับซึ่งทดลองไม่ใช่ทดลองครับซึ่งใช้กับคนป่วยได้สำเร็จรนะครับอย่างเรื่องของไอ้หมอสายหมอแสงเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูไหมฮะอันนั้นเป็นปราชญ์เป็นปราชญ์ฮะเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ผู้รู้นะครับเป็นปราชญ์ท้องถิ่นครับครับแต่นี้การที่จะปรับสถานะขึ้นมาเป็นครูก็มีการใช้ผลของการค้นพบสมุนไพรกลุ่มนั้น บวกกับตำรับยาสามัญประจำบ้านหรือยาที่มันอยู่ในตำรับในคัมภีร์แต่โบราณแล้วมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้เกินกว่าปริมาณใดที่กฎหมายกำหนดเขาก็ผ่านได้เขาก็ผ่านได้ครับใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นการที่เรานำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการที่ครูผู้ให้สิทธิ์เนี่ยนะครับเมื่อจังถูกบังคับว่าจะต้องเป็นสถาบันจะต้องเป็นสถานพยาบาลจะต้องเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ปั๊บพ่อสอนลูกไม่ได้เพราะไม่มีสถาบันพี่สอนน้องปู่สอนหลานสอนไม่ได้เพราะไม่มีสถาบันแต่สิ่งที่มันขาดหายไปนะครับปกติแล้วการทำคำว่าวิจัยเนี่ยแพทย์แผนไทยอยากจะถามว่าข้าวเคยทำการวิจัยไหมแต่ก็กินกันทุกวันข้าวมีกี่รสเคี้ยวครั้งแรกข้าวจะเป็นรสฝาดเคี้ยวต่อไปแต่ครั้งที่20กว่าถึง30ข้าวจะมีรสหวานแล้วเคี้ยวต่อไปก่อนกลืนข้าวจะมีรสมันเด็กที่เคี้ยวข้าวที่เราฝึกสอนเด็กเล็กให้เคี้ยวข้าวไปถึงครั้งที่2ปั๊บจากรสฝาดแล้วเขาไปถึงรสหวานเขาจะดูดข้าวจะอมข้าวจะไม่ยอมกลืนนะครับฝาดสมานหวานซึมซาบมันถอนพิษแล้วจะเอาบทวิจัยบทไหนล่ะครับเอาสารอะไรล่ะครับจากข้าวโอ้นี่สุดยอดครับแม่แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นกันอยู่เนี่ยเอาขอไข่แขนขาไข่ไข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 คืออะไรอ่ะไขมันครับไขข้อครับไขสันหลังแขนขาไขไขไขข้อครับเข่าแข้งเกิดขัดข้องมาจากข้าวและขี้มีอาการร้อนในความร้อนสูงเกินกว่า38องศาเป็นไข้ต้องใช้ยาลดขมฤทธิ์เย็นแก้ไข้มันเป็นหลักอยู่แล้วโอ้โหได้ความรู้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะถ่ายทอดในชุมชนและนี่คือเรื่องราวนะครับที่ของคุณครูนะครับวันนี้ภูเมธานะครับโอ้โหมาแสดงจุดยืนยันว่าปัญหาของครูเนี่ยพยายามที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ชัดเจนวันนี้ไม่ต้องเอากำแพงมากั้นนะครับอ้าวมาถึงอาจารย์อิ่มนะครับอาจารย์อิ่มเห็นกำแพงที่มันมากั้นเนี่ยจากพรบหรือพระราชบัญญัตินะครับปี2556เนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับเราส่งผลเยอะมากครับครับสำหรับพรบ2556ครับแต่ก่อนครูนะครับครูมอบตัวศิษย์เนี่ยคำว่าครูเนี่ยจะให้ลูกศิษย์ลูกหาความคิดก็ยินดีครับอาจารย์ภูเมธานะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก่อนในช่วงผมเป็นครูมอบตัวศิษย์มาเนี่ยประมาณพ.ศ. 2548นะครับทั้งเภสัชเวชกรรม49ครับแต่ก่อนการรับมอบตัวศิษย์เนี่ยจะแบ่งเขตนะครับผมอยู่ในโซนอีสานจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีศิษย์รับในเขต6นะครับเป็นโซนเขตนะครับแต่ก่อนว่าปีนึงรับได้เท่าไหร่นะครับส่วนมากมันไม่เกินประมาณ 20-30 หรอกครับครับทั้งแต่ก่อนมันมี
เวชกรรมเป็นศัลยกรรมและก็ประดุงครรภ์ไทยนะครับนวดมาทีหลังนะครับช่วงนั้นคือการมอบตัวสิทธิ์ก็คงไม่ต่างกับอาจารย์วิสิทธิ์ทางภาคใต้นะครับคงไม่ต่างกันแต่ว่ากรณีนะครับสิทธิ์ที่มาสมัครกับเรานะครับเงินไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่เหมือนพ.ร.บ.เดี๋ยวนี้อันนั้นจะเป็นการค้าทุกวันนี้นะพ.ร.บ.256จะเป็นการค้าไม่เหมือนโฟกัสเลยคือการแค่พันนิดเลยครับแล้วพ.ร.บ.การแค่พันนิดเลยครับนะครับไม่ได้มองเห็นศีลธรรมคุณธรรมจรรยาบรรณไม่เห็นครับใช่ไหมครับครับสำหรับพ.ร.บ .256 256ครับเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อน2479 2542นี่ยังเป็นคำว่าครูกับสิทธิ์นะครับจะยึดมั่นในแบบแผนไม่มีให้เฉยๆให้ด้วยความเสน่หาสิทธิ์ให้เราเราให้สิทธิ์นะครับกว่าที่จะขึ้นทะเบียนส่งมอบสิทธิ์ถึงส่งสิทธิ์ให้สอบนะครับแต่ก่อนกองการประกอบลูกศิลปะนะครับส่งสอบนั่นแหละคือบทวาระที่เราส่งให้สอบแต่เราก็ต้องมาติวอีกนะครับส่วนค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นค่าใช้จ่ายมีมากมีน้อยไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือจรรยาบรรณของความความเป็นครูจริงๆครับเพราะว่าเราเห็นว่าเราเป็นผู้ให้ให้แล้วเนี่ยลูกศิษย์ได้เอาไปทำประกอบอาชีพนะครับได้ช่วยเหลือประชาชนมันยังช่วยเหลือภาคประเทศชาติเราด้วยสุขภาพของประชาชนก็เดินหน้าต่อไปใช่ไหมครับที่บอกว่าตัวนี้คือหัวใจของครูจริงๆนะครับอ้าวมาถึงอาจารย์จตุพลนะฮะอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นครูเนี่ยเป็นเด็กวัดเป็นอะไรต่างๆอยู่ในวัดเนี่ยฮะอาจารย์เห็นพ.ร.บ.ตรงนี้ออกมาแล้วทำให้เกิดกำแพงขึ้นมากั้นตุ้มเดียวต้องมีสถาบันเท่านั้นนะครับต้องอย่างนั้นต่างนี้โดยไม่คิดถึงว่าวันนี้เราอาจารย์จะอยู่ได้หรือไม่ลูกศิษย์เขาจะคิดยังไงนะครับอาจารย์ลองพูดนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงครับอยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วครับเนื่องจากข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยครูแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2560เนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ประสงค์จะขอรับอนุญาตให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาการแพทย์แผนไทยในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองเท่านั้นนะครับคำว่าสถาบันหรือสถานพยาบาลเนี่ยมันก็ตีความสถาบันก็ตีความว่ามันก็ต้องเป็นสถาบันที่มีระบบการเรียนการสอนมีครูมาสอนมีนักเรียนเข้าไปเรียนมันต่างกันกับสมัยก่อนที่ว่าครูรับมอบตัวศิษย์ครูรับมอบตัวศิษย์นี่ครูกับศิษย์จะสอนกันตัวต่อตัวก็ได้สอนอยู่ที่บ้านก็ได้สอนอยู่ที่ตรงไหนแห่งไหนก็ได้เพียงแต่ครูนี่ให้ความรู้ให้ลูกศิษย์เนี่ยได้รับความรู้ได้มาเรียนและไปสอบเอาไปประกอบโลกศิลปะเพื่อจะเอามารักษาเพื่อจะเอามาดูแลครอบครัวหรือมาดูแลญาติพี่น้องหรือดูแลชุมชนดูแลประชาชนทั่วไปนะครับอันนี้แหละที่เราคิดว่ามันเสียสิทธิ์หรือหมดสิทธิ์ไปแล้วสำหรับครูนะสำหรับครูมอบตัวสิทธิ์นะครับเมื่อก่อนเคยมีชมรมการแพทย์แผนไทยมีชมรมการแพทย์แผนไทยนะก็ลูกศิษย์ก็จะไปสมัครเรียนที่ชมรมการแพทย์แผนไทยที่มีครูรับมอบตัวสิทธิ์และก็สอนสิทธิ์ให้ความรู้ให้การศึกษาวิชาที่กำหนดในหลักสูตรที่กระทรวงเขากำหนดมานะฮะทีนี้ก็เรียนการสอนไปมันก็สมัยก่อนมันก็เป็นไปด้วยดีด้วยกฎหมายฉบับนี้แหละมาทำให้ทุกอย่างหมดสิทธิ์หมดเลยหมดสิทธิ์หมดเลยครับผู้เรียนผู้สอนไม่มีโอกาสเลยฮะผู้สอนก็ไม่ได้สอนผู้เรียนก็ไม่เรียนคนที่จะมาสมัครต่อก็สมัครต่อไม่ได้เรียนต่อไม่ได้ครับถามว่าถ้ามาเรียนต่อไม่ได้ผู้เรียนก็มาเรียนไม่ได้ผู้สอนก็สอนไม่ได้ถามว่าครูจะไปสอนใครนักเรียนจะไปเรียนที่ไหนครับนะเรียนแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนรองรับเลยเพราะกฎหมายฉบับนี้นะฮะครับทีนี้ว่าการเสียผลประโยชน์ไม่ใช่เสียผลประโยชน์เฉพาะสิทธิ์กับครูมันเสียประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปที่พึงจะได้รับประโยชน์ข
ของสมุนไพรของวงการแพทย์แผนไทยเหล่านี้นะมันหมดโอกาสจริงๆถ้าสมมติว่าถ้าเราได้ครูมอบตัวสิทธิ์เนี่ยคืนมาเหมือนเดิมเหมือนเก่าสอนที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ที่แห่งไหนที่สะดวกสำหรับผู้เรียนผู้สอนเนี่ยแล้วก็เอามาประกอบวิชาชีพเอามาทำมันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยผมว่ามันจะผมว่ามันจะเจริญก้าวหน้ามากนะครับเจริญก้าวหน้ามากนะเพราะว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนี่นะเขาดูแลกันด้วยธรรมชาตินะด้วยธรรมชาตินะฮะแผนปัจจุบันก็ดูแลอีกอย่างหนึ่งแต่แผนไทยกับแผนปัจจุบันนั้นเราก็อาศัยซึ่งกันและกันต้องจับมือกันต้องดูแลต้องช่วยกันอาศัยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเสือยางพ่อป่าปกป่ารกพ่อเสือยางดินเย็นพ่อหญ้าบางหญ้ายางพ่อดินดีมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าแพทย์แผนปัจจุบันไปรักษาดูแลรักษาบางโรคแล้วเนี่ยไม่หายไม่ดีส่งกลับมาส่งต่อมาที่แพทย์แผนโบราณโบราณแผนไทยแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยปัจจุบันนะแต่แพทย์แผนไทยก็ต้องหนีไม่พ้นแพทย์แผนปัจจุบันเพราะพึ่งพาซึ่งกันและกันแขนหักอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะส่งต่อไปโรงพยาบาลไปบำบัดที่แพทย์แผนปัจจุบันโรคผ่าตัดอะไรทั้งหลายแหล่ที่แพทย์แผนไทยไม่สามารถทำไม่ได้ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนแพทย์แผนปัจจุบันที่เขาเจริญก้าวหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมันต้องมาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะโอเคครับอาจารย์ครับนะครับโอ้โหยิ่งมันยิ่งฝันยิ่งมันนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรานะครับเอาเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาฟังจุดไฮแม็กจุดไฮไลท์ของมันว่าวันนี้ครูที่จะทำหน้าที่เนี่ยให้วิทยาทานกับลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศเนี่ยเขาจะเดินต่อไปยังไงครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งครับยังคงอยู่เรื่องของการทวงคืนครูผู้มอบตัวสิทธิ์นะครับปัญหาเหล่านี้เราเอามาสะท้อนให้เห็นว่านะครับวันนี้ผู้ที่มีความรู้เรื่องของการแพทย์นะครับเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินไทยของเราเพื่อประชาชนเรานะครับแต่เจอกลุ่มอะไรก็ไม่ทราบนะฮะต้องบอกต้องไปคิดตัวเองนะครับกลุ่มอะไรก็ไม่ทราบมาฉวยโอกาสซะตั้งกำแพงมาซะนะครับให้ครูเหล่านี้ออกไปจากวงจรให้ได้นะครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นนะครับท่านนะฮะตอนนี้จึงอยากจะบอกท่านผู้เป็นผู้นำประเทศนะครับหรือท่านผู้มีเรื่องของความรับผิดชอบในกระบวนกลไกที่จะดูแลครูเหล่านี้นะครับดึงเขากลับมาเถอะครับเพราะวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นท่านรู้ไหมว่าสังคมไทยวันนี้คนตายทุกวันนะครับคนป่วยเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกำลังเห็นอยู่เนี่ยประชาชนกำลังได้รับผลกระทบเนี่ยมันมหาศาลวันนี้ต้องปรับเปลี่ยนแผนใหม่นะครับวันนี้เราจึงมานั่งคุยกันเรื่องของภาวะการแก้ไขในทิศทางที่จะนำครูผู้มอบตัวสิทธิ์นี้กลับมานะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กลับมาอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับเราทิ้งท้ายไว้เมื่อนะครับในตอนที่แล้วนะครับว่าวันนี้ปัญหาเรื่องของครูผู้มอบตัวสิทธิ์นะครับเราจะจับมือกันยังไงเราจะเดินทางไปยังไงกับเรื่องของภาวะแพทย์ปัจจุบันนะครับอ้าวถามคุณครูเมธาภูเมธานะครับครับซึ่งวันนี้นะครับที่เห็นว่ากฎหมายอันฉบับนี้จะหมายฉบับนี้มันออกมาเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดความเสียหายลูกศิษย์ลูกหาหายหมดเลยนะครับวันนี้ถ้าผมมองและโฟกัสไปนะครับว่านะครับกฎหมายฉบับนี้นะฮะครับไม่ได้มาถามไม่ได้มาขอประชาวิจารณ์
ให้ละเอียดก่อนละเอียดก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาออกตีแผ่หรือในการใช้ใช่ไหมฮะนะครับวันนี้ยิ่งถ้ามองเห็นว่าคนที่นะฮะอยู่ในอำนาจสูงสุดของผู้มีอำนาจเนี่ยฮะยิ่งไม่ใช่แพทย์แผนไทยด้วยครับใช่ครับลองคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ลองพิจารณาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับท่านผู้ดำเนินรายการครับว่าลูกศิษย์ขณะนี้ที่มาเรียนเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีอาชีพในการทำธุรกิจขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผมขอกระทบอย่างนี้ด้วยความเคารพครับท่านผู้ที่มีอำนาจขอสิทธิ์การเป็นครูผู้รับมอบสิทธิ์คืนด้วยเถิดเพื่อเราจะได้เปิดว่าสมุนไพรที่มันดีอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์คืออะไรจังหวัดจันทบุรีคืออะไรจังหวัดสระแก้วคืออะไรจังหวัดเชียงใหม่คืออะไรปราชญ์ผู้รู้คือครูประเภทกอที่รับสิทธิ์เป็นผู้ชำแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ดีเพื่อสุขภาพโดยสุขภาพองค์รวมใช้สมุนไพรในพื้นที่นั้นมอบเปล่าให้เราสามารถรับสิทธิ์และถ่ายทอดวิชาต่างๆเหล่านั้นจะให้เราสอนในสถาบันแต่สมุนไพรของเรามันอยู่ที่ยอดเขาภูพานครับครับแล้วจะให้เราไปตัดต้นไม้แห้งเอามาให้ผู้ที่เรียนจะต้องรู้ทั้งสดทั้งแห้งในวิชาเภสัชเช่นนั้นลือมันไม่ใช่นั้นขอสิทธิ์นี่คือใช่ไหมครับต้องขอสิทธิ์คืนทันทีเลยเพราะว่าวันนี้เราอาจจะไปอยู่บนยอดภูเขาสูงๆถูกต้องนะครับอยู่กับลูกศิษย์กับสองคนครับนะครับที่ท่านเอากระแพงมาตั้งปังครับเดี๋ยวไปฮะครับห้ามสอนห้ามนั้นห้ามนี้นะครับเขาเรียกว่าเอาตัวกฎหมายมาคุมตัวนั้นนะครับคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วในประเด็นเนี้ยมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสุขภาพของประเทศครับนักธุรกิจขายตรงที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเสริมอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาปัจจุบันเนาะครับคนโบราณเลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เขาต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลทางสรรพคุณที่ถูกต้องแล้วก็ไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงเขาก็จะต้องมาเป็นสิทธิ์ตามครูเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่มีเวลาที่จะไปเรียนในสถาบันครับแล้วเขามาเรียนสิทธิ์ตามครูปั๊บเนี่ยเขาต้องการที่จะขายกระเทียมอัดเม็ดครับเขาจะมีความรู้เรื่องกระเทียมได้ยังไงอืมกระเทียมที่แท้จริงที่เอามาจากจังหวัดลำพูนเป็นยังไงกระเทียมที่เอามาจากจังหวัดศรีสะเกษเป็นยังไงไม่ใช่กระเทียมจากต่างประเทศครับโอ้โหหอมแดงแก้โรคหวัดแก้ยังไงบรเพชรไปดูแลเส้นเอ็นกล้ามเนื้อให้มันคืนฟื้นคืนกลับมาทำได้ยังไงอันนี้มันอยู่ในสมองของครูผู้รับมอบตัวสิทธิ์ครับขอสิทธิ์นี้คืนด้วยเถิดครับกรุณาสักนิดโอ้โหนะครับฟังดูนะครับเรื่องราวของคุณครูเนี่ยมันมีอะไร amazing หลายๆอย่างนะครับซึ่งมองเห็นภาพชัดเจนว่าวันนี้คุณครูเหล่านี้นะครับพร้อมที่จะทำงานเพื่อแผ่นดินนะครับผมบอกเลยครับว่าคุณครูเนี่ยนะครับเป็นครูที่เป็นผู้ให้จริงๆทุกท่านที่มันนั่งที่นี้มาทวงสิทธิ์คืนว่าวันนี้ท่านยกออกเลยครับไอ้กำแพงกั้นทั้งหลายแหล่นะครับอย่าเอามาตั้งเลยท่านนะครับผมถามหน่อยนะครับว่าคนที่มานั่งคุมบางเหียนอยู่เนี่ยนะครับท่านจบแพทย์แผนไทยไหมนะครับท่านรู้เรื่องของสมุนไพรมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ถ้าไม่ใช่ทางของท่านท่านเดินออกไปเถอะครับวันนี้ให้กลุ่มขบวนการนะฮะที่เขาศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นปราชญ์ของแผ่นดินเป็นคนที่ทำความดีให้กับแผ่นดินของชาติเนี่ยนะครับท่านผมคิดว่าท่านมองเห็นไหมครับว่าท่านควรจะพิจารณาตัวเองอย่างไรนะครับมาถึงอาจารย์นะครับอิมอ้าววันนี้ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่พูดกับอาจารย์ภูเมธาเนี่ยเรื่องของภาวะการเป็นผู้นำหรือคนที่มาออกกฎหมายฉบับนี้หรือคนที่กำลังคุมบังเหียนเราเนี่ยนะฮะไม่ได้จบจากการแพทย์แผนไทยมันเลยท่านคิดว่าอย่างไรประเด็นเนี้ยนะครับลองคือประเด็นปัญหาตัวนี้คงไม่ต่างกับอาจารย์ภูเมธาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือพ.ร.บ. 2542เป็นพ.ร.บ.ที่ดีอยู่แล้วคุณยกเลิกมานะครับต้องดูประเด็นนะครับประเด็นว่าที่มาเป็นพ.ร.บ. 256เนี่ยมันมายังไงประชาพิจารณ์หรือไม่ครับไม่ใช่จู่ๆเป็นกวนหนึ่งก๊กหนึ่งมาตั้งเป็นพ.ร.บ.ประกาศใช้นะครับอันนั้นมันต้องประชาพิจารณ์นะครับสอบถามครูผู้รับมอบตัวสิทธิ์แต่ละท่านว่าจะสมควรไหมแล้วประเด็นปัญหามันอยู่ที่ตั้งกฎตั้งเกณฑ์นี่เป็นการค้าเป็นการค้ามากกว่าที่จะเป็นระหว่างเอื้อความเอื้อทอนระหว่างสิทธิ์กับครูครูกับสิทธิ์นะครับครับซึ่งกำแพงตัวนี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะหาทาง
บรรเทาเบาบางหรือว่ายกเลิกไปเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับในพรบตรงนี้ครับคืนมาเถอะครับคืนให้ครูจะได้ทำหน้าที่ครูที่มีเจตนาในการจะสอนศิษย์ให้รู้ถึงแก่นสารในกระบวนการการแพทย์แผนไทยนะครับครูเก่งๆครับแถวภาคอีสานหรือว่าภาคไหนๆครับเก่งเยอะมากครับแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะนำภูมิปัญญาตัวนั้นครับมาถ่ายทอดสู่ศิษย์ซึ่งศิษย์จะได้นำไปดูแลรักษาตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าต่อยอดไปเป็นการรักษาทำธุรกิจได้เลยนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ภูเมธาพูดนะครับต่อยอดได้ต่อยอดได้ต่อยอดได้ครับเพราะว่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่เกิดที่เราสอนไปเนี่ยนะครับครับมันสามารถจะเอาความรู้ของเราไปทำการเรียกว่าสร้างอาชีพแบบยั่งยืนและมันคงได้และสิ่งที่สำคัญนะครับมันสามารถช่วยเหลือสุขภาพของประชาชนได้ครับลดงบประมาณต่างๆได้อย่างเป็นแสนล้านนะครับวันนี้ไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเรื่องของตัวเนี้ยพรบ.ตัวเนี้ยมันมากดขี่ข่มเหงเอาบอกง่ายกดขี่ข่มเหงปิดกั้นทุกอย่างผมว่ามันถูกคุมกำเนิดไหมเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะคล้ายๆมันถูกคุมกำเนิดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนกับครูเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ไอ้ครูก็กลัวถูกจับลูกศิษย์ก็กลัวถูกจับเหมือนกันจะทำอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรบ2556เนี่ยออกมาเนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นถึงออกมานั่งคุยกันมาหาความเป็นธรรมนะครับวันนี้ก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับเยอะแยะมากมายกับเรื่องกระบวนการนะฮะการแพทย์แผนไทยครูมอบตัวสิทธิ์เนี่ยก็คืออีกกลุ่มนึงองค์กรนึงนะครับที่พยายามที่จะขับเคลื่อนต่างๆช่วยเหลือภาคของรัฐบาลนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเรามีเวทีแสดงความคิดเห็นให้กับผู้นำของประเทศของเราได้รับฟังปัญหาเราบ้างนะครับวันนี้อย่าไปฟังเรื่องของภาคธุรกิจเกินไปอย่าไปฟังเรื่องของวันนี้จะต้องหาเงินเข้ากระเป๋าของนักลงทุนเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะวันนี้พรบยาต่างๆที่ออกมาครั้งที่แล้วเนี่ยก็ถูกต่อต้านกันเยอะแยะมากมายอวยอำนวยผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนเลยใช่ไหมครับแล้วคนที่จะผลิตยาก็ผลิตยาไม่ได้เพราะไม่มีเงินก็เหมือนกับครูนี่แหละฮะพออยากจะถ่ายทอดลูกศิษย์ปัญหาให้กับลูกศิษย์เนี่ยโอ้โหจะต้องไปจดสถาบันต้องมีสถาบันนะไม่มีสถาบันไม่ได้นะครั บแล้วหลักสูตรจะต้องไปเสียอีกเท่าไหร่ 10,000 บาทใช่ไหมฮะนะครับอ้าวในฐานะอาจารย์วิสิทธิ์อาจารย์จตุพลใช่ไหมนะครับวันนี้เห็นแล้วว่าโดนเอาเปรียบมากๆเลยนะฮะไอ้เรื่องตรงนี้โดนข่มเหงมากๆเลยวันนี้ในฐานะครูจตุพลเนี่ยนะครับอ้าวช่วยแสดงความคิดหน่อยว่าจะทำยังไงต่อไปครับที่ว่าต่อจากอาจารย์อิ่มนะที่ว่ากฎหมายฉบับนี้ทำการพาณิชย์ทำการธุรกิจการค้าเนี่ยกับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยทำมาหากินจะมาสูบเอาเลือดเอาเนื้อพวกเดียวกันเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนักผมยกตัวอย่างเช่นข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุงค่าธรรมเนียมนี่นะฮะครับหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูเนี่ยฉบับละ 1,000 บาทนะฉบับละ 1,000 บาทนะฮะฉบับละ 1,000 บาทนี่ยังไม่พอนะต้องคำว่าเป็นครูเนี่ยต้องให้หมดอายุภายใน5ปีนะ5ปี5ปีฮะ 1,000 บาทต่อ5ปีต่อ5ปีต้องต่ออีกต้องต่ออีก 1,000 บาทครับนะทีนี้ถามว่าถ้าครูมอบตัวสิทธิ์เนี่ยถ้าหมดอายุเนี่ยถ้าสมมติว่าครูเหล่านั้นน่ะไม่มีสถาบันการเรียนการสอนครับไม่มีลูกศิษย์ที่จะมาเรียนแล้วครูเหล่านั้นน่ะถามว่าเขาจะต่อไหมครับครับถามว่าเขาจะต่อไหมต่ออายุตัวเองให้เป็นครูต่อไหมต่อเพื่ออะไรใช่ไหมฮะต่อเพื่ออะไรต่อแล้วไม่ได้สอนลูกศิษย์ต่อแล้วไม่มีลูกศิษย์สอนจะเรียนไม่มีสถาบันไม่มีที่จะสอนถามว่าจะต่อไหมถ้าไม่ต่อครูคนนั้นก็หมดไปหมดความเป็นครูไปหมดความเป็นครูไปแล้วถามว่าแล้วครูคนหนึ่งสร้างลูกศิษย์มากี่คนอะในตำบลหนึ่งในอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนึ่งรวมกันแล้วประเทศรวมกันแล้วหลายๆคนเป็นสักครูสักกี่คนที่หมดไปกับอายุการใช้งาน5ปีที่กฎหมายฉบับนี้บังคับเอาไว้นะฮะแล้วทีนี้ผลประโยชน์หรือผลกรรมที่จะได้รับ
หนึ่งละครูละสองลูกศิษย์ละสามประชาชนทั่วไปหมดโอกาสครับที่จะมาเรียนมาศึกษาหาความรู้สมุนไพรแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณให้มีความรู้ความสามารถที่จะเอามาบำบัดดูแลรักษาคนในประเทศบ้านเมืองเนี่ยให้ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลจากยาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยครับเพราะว่ามันหมดไปแบบพริบตาเดียวหมดไปเยอะเลยมันเอาก็ประมาณไปที่ในแม่น้ำใช่ใช่ในแม่น้ำหมดเลยนะครับซึ่งก็แสดงให้ผลชัดเจนว่าวันนี้นะฮะคณะรัฐบาลนะครับหรือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต่างๆเนี่ยควรจะโฟกัสมาที่มองที่ครูคุณครูบ้างนะครับไม่ต้องบ้างนะครับต้องโฟกัสเลยนะฮะต้องโฟกัสมาเลยเพื่ออะไรคืนศักดิ์ศรีนะครับสิทธิอันชอบธรรมของครูทุกท่านเนี่ยนะครับเพื่อจะนำพาประเทศขับเคลื่อนไปในการดูแลเรื่องของสุขภาพของประชาชนใช่ไหมครับครับวันนี้คือหน้าที่ของครูที่อยากจะเอามาคืนให้ได้ใช่ไหมครับท่านเอามาคืนให้ได้แล้วก็ไม่มีคำว่าหมดอายุครับให้เป็นครูตลอดชีพครูตลอดชีพเลยไม่มีคำว่าต่ออายุคำว่าเป็นครูเราเรียนมาตั้งแต่ท่านประถมป.1 ป.2 ป.3 ป.4 จนจบปริญญาตรีนี่ครูเหล่านั้นไม่มีคำว่าหมดอายุไม่มีคำว่าต่ออายุครับครูแพทย์แผนไทยก็เหมือนกันให้เป็นเช่นนั้นอย่าให้มีคำว่าหมดอายุครับนะฮะให้เป็นครูไปตลอดชีพแม้ใบสำคัญการเป็นครูเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าหมดอายุ5ปีให้ตลอดชีพไปเลยฮะไม่ต้องมีการต่อนะไม่ต้องมีการต่อครูเนี่ยตายไปแล้วนะคนเขายังเรียกว่าครูอยู่นะไม่มีคำว่าตายครูนะคำว่าครูเนี่ยไม่มีคำว่าตายครับเอาแล้วเวลามันก็จะหมดแล้วเอางี้นะฮะผมสมมุตินะครับสถานการณ์นะครับวันนี้ท่านนายกอาจจะนั่งดูทีวีของเราอยู่นะครับช่องเราอยู่นะฮะวันนี้ถ้าวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหรือนะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้เรานะครับหรือท่านสนับสนุนว่าวันนี้จะเอาครูทั้งหมดนี้กลับคืนมาเนี่ยนะครับท่านคิดว่าดีไหมไม่ยากครับนะฮะง่ายนิดเดียวฮะม.44เซ็นไปเลยพวะเลยฮะเอางี้ครับไปเลยกลับคืนมาภายในไม่กี่วินาทีนะคืนมาทันทีเลยครับใช่ไหมครับครับท่านใช้ม.44เนี่ยแพทย์แผนไทยจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับนะมีลูกศิษย์มีครูกลับคืนมาครูเก่าครูใหม่คืนมาทั้งหมดเลยฮะทั้งครูเก่าที่ไม่มีสถาบันและมีสถานจะกลับคืนมามีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็จะได้ศึกษาวิชาอาชีพให้ผู้ที่รักแพทย์แผนไทยสมุนไพรเหล่านี้นะกลับคืนมาให้ประเทศไทยนี่เจริญรุ่งเรืองด้วยสมุนไพรมันจะก้าวไกลไปทั่วโลกเลยนะครับอ้าวท่านนะครับบอกอะไรกับท่านนายกบ้างคือก็ตัวปัญหาก็คือพรบครับครับตัวพรบถ้าเราแก้พรบเขียนได้แก้ได้ครับแก้ได้ออกไปเลยออกไปเลยครับไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามานะครับเพราะวันนี้มันสร้างปัญหามากครับสร้างปัญหามากแล้วทำให้สุขภาพประชาชนแย่ครับการค้าคุณทำเป็นการค้าอันนี้ครับมีเงิน 5,000 บาทเหมือนอาจารย์ไอ้วิสิทธิ์ครับมีเงิน 10,000 บาทก็ยังทำสถาบันไม่ได้ครับกว่าจะมาตรวจนะครับคนมาตรวจอีกรับรองอีก5,000 10,000ครับแกไม่อยู่ 15,000 ไม่ได้ไม่พอเพราะว่าพรบนี้กำหนดอยู่ที่ชี้ชัดไปเลยพรบตัวนี้มันเป็นการค้ายกเลิกยกออกไปเลยออกไปเลยแล้วก็ร่างใหม่โอเคงั้นแสดงว่าอาจารย์อิมบอกว่าให้ยกออกไปเลยนะครับครับท่านอาจารย์จตุพลบอกว่าใช้มาตรา44จัดการออกไปเลยมาถึงท่านนะครับวันนี้อาจารย์ภูเมธาด้วยความเคารพครับประเทศไทยเนี่ยครูมันหายไปหมดแล้วครับวันไหว้ครูไม่รู้ไหว้ใครเพราะมีแต่อาจารย์อืมแต่ครูที่แท้จริงคือครูผู้ให้ที่อยู่ติดอยู่ในครอบครัวนี่แหละครับขอแต่ครับท่านผู้ปกครองแผ่นดินครับครับวิชาสุขศึกษาวิชาการสร้างอะไรสร้างสุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดแต่ตั้งแต่คุณหมอตำแยพดุงครรภ์อ่ะครับไปจนทั้งผู้สูงอายุเนี่ยครับขอให้ครูแพทย์แผนไทยครูแผนโบราณเนี่ยครูกรเนี่ยได้สอนเด็กให้รู้ว่าเกิดมกราคมกุมภามีนาเป็นธาตุเจ้าเรือนธาตุไฟกินอาหารอะไรใช้สมุนไพรอะไรเกิดเมษาพฤษภามิถุนาเป็นธาตุเจ้าเรือนคือธาตุลมจะต้องกินอะไรอะไรให้เขารู้ตั้งแต่ป.1 เถอะครับว่าเขาจะได้ไม่เป็นผู้ป่วยจะป่วยคราใดใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์แล้วสมุนไพรที่เป็นเครื่องยาไทยท่านสนับสนุนนี้ยังครับท่านผู้ปกครองครับ
ยาไทยนะครับไม่ใช่ยาแผนโบราณยาไทยยาไทยนะครับห้ามพูดยาแผนโบราณหรือหมอโบราณนะครับครับเอาละครับโอ้โหวันนี้3ท่านเนี่ยนะครับเป็นครูที่อยากจะมอบสิ่งดีให้กับแผ่นดินนะครับยังไงก็ต้องฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้ดึงกลับมาเลยครับวันนี้มันยังไม่สายนะครับประเทศไทยยังสามารถที่จะกอบกู้เอกราชได้ใช่ไหมครับใช่ครับนะครับวันนี้ถึงมันจะล่มไปอะไรก็จางสักอย่างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้เราในฐานะครูนะครับเพื่อนผู้ให้นะครับและการแพทย์แผนไทยเนี่ยซึ่งเป็นองค์ความรู้ของแผ่นดินเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะทำงานเพื่อแผ่นดินนะครับเราไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะฮะใช่ไหมครับเราไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดแต่เราอยากจะบอกว่าวันนี้ใครก็ช่างที่เป็นผู้นำเราที่คิดว่าคุณค่าของคุณครูนะฮะคุณค่าของครูเหล่านี้นะครับมีคุณค่าขอให้ท่านช่วยเถอะครับผมคิดว่าท่านก็คงจะช่วยเหลือพวกเรานะครับในฐานะพวกเราเป็นผู้มีแต่ให้นะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ที่ติดตามเรื่องราวต่างๆของการทวงสิทธิ์ครูผู้รับมอบตัวสิทธิ์นะครับผมคิดว่าอีกไม่นานเราจะได้รับเรื่องนี้ข่าวดีแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานบอกนะครับว่าคณะรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกแล้วครับว่าให้ทำเลยนะครับให้ทำเลยนะครับท่านไม่อยากเห็นพวกเราออกมาประท้วงออกมายื่นหนังสือนะครับเพราะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ออกมานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ต้องขอให้ทุกท่านนะครับติดตามเรื่องราววิธีการแก้ปัญหาว่าภาครัฐจะสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลารายการไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ